สวัสดีครับพบกับผมมานพินและ Channel Feel Thai 1ทุ่มครับตรงนี้เป็นจุดที่เลยร้านภูมิสุขมานะครับตรงนี้เป็นจุดต้องแวะซื้อหม่ำนะครับเมืองพลหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าหม่ำคืออะไรแต่รู้จักแต่ว่าหม่ำคือใครครับไม่ใช่หม่ำจมกอันนี้หม่ำเป็นชื่ออาหารอีสานอย่างหนึ่งนะครับก็คนกรุงเทพจะรู้จักแต่ไส้กรอกนะฮะไส้กรอกอีสานเที่ยวทานอร่อยใส่ข้าวนะฮะแต่ว่าหม่ำเนี่ยเขาจะไม่ได้ใส่มันหมูผสมลงมานะครับก็จะมีทั้งหม่ำวัวนะครับหม่ำหมูหม่ำตับนะครับแล้วแต่นะครับตับนี่ก็จะผสมเนื้อตับลงไปด้วยก็จะมีหลายรูปทรงนะครับมีร้านเยอะมากคนมานิยมซื้อนะครับตรงจุดตั้งแต่เลยร้านคุณสุขมาเนี่ยให้สังเกตนะครับก็จะห้อยแขวนไว้ทั้งหม่ำทั้งไส้กรอกนะครับถ้าบางคนทานหม่ำไม่เป็นก็ซื้อไส้กรอกอีสานทานก็ได้นะครับอย่าลืมถามด้วยว่าทั้งหม่ำทั้งไส้กรอกนะครับว่าพร้อมทานเมื่อไหร่นะครับบางอันยังไม่ได้ที่คือยังไม่สามารถทอดวันนั้นหรือไปย่างวันนั้นกินเลยไม่ได้นะครับก็ต้องทิ้งไว้ก่อนวันนี้ก็ต้องถามทางร้านเขานะฮะจุดนี้จะเป็นจุดแวะที่เนี่ยครับจะมีร้านหม่ำอย่างเงี้ยตลอดเลยนะครับทีนี้เนี่ยก็เอาไปทำได้สองอย่างนะครับไปย่างก็ได้นะครับไปทอดก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับย่างก็ย่างไฟอ่อนๆนะฮะบางร้านที่อาจจะมีเป็นลักษณะร้านอาหารเนี่ยเขาก็จะมีทำมีแบบทำสุกแล้วเหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะขายเป็นแบบยังไม่ได้ปรุงนะครับก็คือเอามาให้ทานกันเนี่ยอย่างละนี้ก็จะมีร้านมีแบบที่ทำสุกนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะขายส่งมากกว่านะครับไม่ใช่ขายส่งก็คือขายแบบเอาไปซื้อทำกินที่บ้านนะตรงนี้เนี่ยทั้งที่เมืองพลนะครับแถวชัยภูมินะฮะภูเขียวอะไรตรงด้านนี้เนี่ยเขานิยมขายทำหม่ำแล้วก็ขายหม่ำมากครับถือว่าเป็นแหล่งต้นตลับนะฮะถ้าเกิดใครไปแถวนั้นเนี่ยลองซื้อแวะลองทานดูก็ได้นะครับเดี๋ยวกลับไปทำที่บ้านนะครับแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ในยูทูบของผมบนเส้นทางขอนแก่นโคราชนะ